เดี๋ยววันนี้ครูไม่ครูครูรุ้งไม่มีอะไรมากนะคะคือครูก็จะมาแนะนำวิธีการเรียนออนไลน์ยังไงให้หนูมีความสุขเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสครูพูดถึงเด็กที่ติดศูนย์กับติดรอไปแล้วนะคะและเพื่อนๆก็ทยอยเอาวิชาที่ติดศูนย์กับรอเนี่ยไปซ่อมนะคะไปแก้นั่นเองคนที่ลุ้งที่ครูรุ้งไม่ได้ติดต่อไปนะคะคนที่ครูรุ้งไม่ได้ติดต่อไปแสดงว่าหนูไม่ได้ติดศูนย์ไม่ได้ติดรอนะนะคะลูกหรือว่าอยากติดแบบอยากให้ครูรุ้งติดต่อไปมีไหมแอลไหมแอลอยากให้ครูรุ้งติดต่อไปไหมไม่เอาหรอลูกคนที่ครูรุ้งไม่ได้ติดต่อไปก็แสดงว่าหนูไม่ได้ติดอะไรแต่ทีนี้เด็กๆขาวันที่27นะคะวันที่27จะเป็นการประกาศผลการเรียนแต่โรงเรียนไม่ได้ให้หนูมารับที่โรงเรียนนะลูกเดี๋ยวครูรุ้งจะเป็นคนถ่ายส่งให้หนูในไลน์นะคะแล้วก็ในไลน์ผู้ปกครองด้วยนะคะก็จะถ่ายส่งให้ทั้งหนูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะไม่ต้องเดินทางมารับที่โรงเรียนนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอมครูรุ้งต้องขออนุญาตนะคะครูอาจจะไม่ได้ถ่ายให้หนูนะคะให้หนูติดต่อรับผลการเรียนที่ห้องอำนวยการนะคะส่วนคนที่จ่ายค่าเทอมเรียบร้อยครูรุ้งจะถ่ายให้ภายในวันเสาร์ที่27นะคะลูกโอเคไหมเราลองถามคุณพ่อคุณแม่ซิเราจ่ายค่าเทอม1หรือยังนะคะเราถึงจะได้ผลการเรียนไปนะคะลูกนะส่วนคนที่ยังไม่จ่ายนะคะหนูติดต่อห้องอำนวยการได้เลยนะคะลูกโอเคมากัน3คนมาเยอะมากมา3คนเยอะมากอันนี้น่าจะให้รางวัลนะคุณไม่รู้ว่าเด็ก52 53เนี่ยบอกเพื่อนหรือเปล่า5/2 5/3บอก5/1หรือเปล่าเรื่องกิจกรรมวันพ่อนะคะการ์ดที่เป็นอีการ์ดของวันพ่อนะคะครูลุงจะให้คะแนนในวิชาครูลุงด้วยดังนั้นต้องตั้งใจทำนะคะและครูจะถือว่าคนที่ไม่ได้ส่งถือว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังนั้นครูรุ้งจะไม่ให้ผ่านกิจกรรมเพราะกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมที่ผ่านมาเช่นวันลอยกระทงเด็กๆส่งน้อยมากเท่ากับว่าหนูไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะคะถึงเราจะไม่ได้มาโรงเรียนทุกกิจกรรมยังมีความสำคัญนะคะลูกครูรุ้งอยากให้เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูรุ้งจะขอดูจากคุณครูเจ้าของกิจกรรมว่าเด็กม.5คนไหนไม่ได้เข้าร่วมครูรุ้งส่งกิจกรรมวันพ่อไปเป็นการประดิษฐ์การ์ดวันพ่อแต่เป็นอีการ์ดในอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆก็แค่เอาง่ายๆไม่เด็กๆมันไม่ต้องใช้ฝีมือในการวาดระบายสีอะไรเลยแต่มันใช้ใจในการหาการทำนะคะครูถือว่ากิจกรรมวันพ่อเป็นกิจกรรมนึงที่สำคัญของโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องร่วมทุกคนสวยไม่สวยครูไม่ว่าแต่ต้องร่วมทุกคนโอเคไหมคะคนที่เข้าฟังวันนี้หวังว่าจะถ่ายทอดสารนี้ให้เพื่อนๆได้กำหนดส่งครูรุ้งส่งเดี๋ยวคุณครูจะไปตามที่คุณครูเจ้าของกิจกรรมนะคะว่าใครส่งไม่ส่งหนูลองนั่งทำว่างๆเสาร์อาทิตย์หนูก็ลองนั่งทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็แค่เอารูปคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็ทำการ์ดให้คุณพ่อถามว่าบางคนอาจจะให้ความสำคัญว่าหนูไม่มีพ่อทำยังไงแม่ก็เป็นพ่อเราได้ลูกแม่คือผู้นำในครอบครัวเป็นพ่อเราได้นะคะสำหรับคนที่อาจคุณพ่อไม่อยู่แล้วแต่คุณพ่อไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับเราละเราก็ยังเอาคุณพ่อมาทำการ์ดได้เนี่ยเรายังแบบมีรูปคุณพ่อเอามาทำการ์ดอวยพรให้ท่านนะคะโอเคนะทีนี้เรื่องของวันนี้คือเทคนิคเรียนออนไลน์ให้หนูสนุกแล้วหนูก็สำเร็จกับการเรียนออนไลน์ด้วยบางคนเข้าเรียนน้อยมากครูรุ้งต้องตามมาเรียนโดยเฉพาะวิชาที่มันเป็นวิชาคู่คือ2 คาบติดคุณลุงต้องเป็นคนตามให้หนูมาเรียนนะลูก
โดยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มันยากใช่ไหมคะมันยากแล้วเราก็ยังไม่ตื่นมีอยู่สองคาบสมมติฟิสิกส์เรียนสองคาบเด็กๆจะเข้าคาบเดียวมันก็ไม่ใช่นั่นนะเราควรเข้าทั้งสองคาบนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่หนูจะเอาไปฟังเองแล้วเข้าใจเองได้นะคะภาษาไทยครูรุ้งหนูฟังไปเด็กๆหนูสามารถวิเคราะห์เองได้นะเขียนเองได้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าเองได้ว่าเรื่องนั้นน่ะหนูควรอ่านเพิ่มเติมอะไรควรทำอะไรแต่ฟิสิกส์เคมีไม่ใช่ลูกมันยากนะคะพอมันยากเนี่ยบางคนขนาดเรียนกับคุณครูเนี่ยก็ไม่เข้าใจแล้วยังจะคิดว่าตัวเองจะต้องไปเรียนในรูปแบบที่แบบไม่มีครูสอนไปนั่งฟังเป็นออนดีมานด์ไม่เอาขอเป็นออนไลน์ไม่เดี๋ยวถ้าเป็นออนไซต์เนี่ยต้องมีแค่ออนไลน์กับออนไซต์แค่นั้นนะนะลูกนะอ่ะหนูมาดูทำยังไงล่ะให้หนูเรียนได้เรียนได้แล้วก็สนุกมีความสุขนะคะไม่ใช่สนุกอย่างเดียวจะต้องสำเร็จด้วยมีความสุขด้วยนะคะเรียนไปแล้วเรารู้สึกโอเคร่างกายเราไม่ล้าจนเกินไปแต่ถ้าหนูมีแต่พลังลบในตัวพลังลบคืออะไรลูกเดี๋ยวถามหนึ่งคนพลังลบคืออะไรในตัวเรามีแต่พลังลบพลังลบคืออะไรแอลแอลพอรู้ไหมลูกรู้ค่ะคือว่าไม่คือว่าตอบได้เลยลูกผิดถูกไม่เป็นไรลูกตามความรู้สึกของแอลพลังลบเราถ้าเรามีพลังลบเยอะหมายถึงคือไม่อยากจะทำแล้วอ่ะอยากจะหยุดแล้วอ่ะค่ะโอเคสำหรับแอลนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกลูกนะตอบมาเลยถ้าคุณลุงถามนะคะมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนหนูมีรีเฟล็กซ์กับครูนะคะเหมือนเราร่วมตอบคำถามร่วมกันว่าสำหรับหนูพลังลบของแอลก็คือการไม่อยากทำแล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะมันไม่ทำแล้วมันคือในหัวคิดแต่ว่าจะไม่ทำนะคะพลังลบในตัวเราเยอะเคนลี่พลังลบคืออะไรลูกสำหรับหนูเราเป็นนักเรียนเนี่ยหนูครูเป็นครูครูเองก็ต้องบอกครูทุกวันน่ะจะสร้างพลังบวกให้ตัวเองนะสร้างพลังบวกแต่ถ้าวันหนึ่งครูมีแต่พลังลบพลังลบคืออะไรล่ะลูกเคนลี่ลูกสำหรับเคนลี่พลังลบคือมันทำให้เรารู้สึกแย่ประมาณเนี้ยที่ผมเคนลี่บอกว่าพลังที่ทำให้ผมรู้สึกแย่นะคะมันแย่มากๆเลยถ้าเรามีเยอะๆอะผมจะแย่มากนะคะอาแมนละดกพลังลบของแมนคืออะไรถ้าเอาตอนนี้ก็สิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่ครับก็ตัวอย่างเช่นตัวอย่างมีตัวอย่างน่ารักมากดอยเหรียญครับผมไม่ได้เล่นหุ้นนะผมไม่ค่อยเข้าใจผมไม่ค่อยเข้าใจเป็นภาษาหุ้นหรือเปล่าลูกหนูเล่นหุ้นเหรอคะแมนใช่ไหมแมนงั้นตอบคุณหน่อยไม่เป็นภาษาวัยรุ่นเหรอคะใช่ครับคริปโตคริปโตเดี๋ยวนี้ครูสอนเด็กๆเนาะครูลุงเป็นยุคที่แบบหนังสือเรียนคือมานีมานะเลยนะลูกนะหนูเข้าใจใช่ไหมครูอยู่ตั้งแต่รุ่นหลักสูตรเป็นมานีมานะคือห่างกันหนูประมาณ2รอบนะดังนั้นบางทีคำพูดหนูอ่ะครูจะเข้าไม่ถึงหรือบางทีชีวิตหนูอ่ะกับครูคือสโลเขาเรียกว่าอะไรลักษณะการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เราต่างกันเดี๋ยวนี้คำพูดของเด็กๆเยอะแยะเลยภาษานะครูคงต้องไปเรียนเพิ่มนะคะแมนบอกว่ามันเป็นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแย่ดอยเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะคริปโตนะเหมือนความรู้สึกมันดาวลงนะคะเอามาอีกมีใครเข้ามาอีกอาทากูลพลังลบเยอะๆมันหมายถึงอะไรลูกสำหรับหนูวันนี้ตื่นมามีแต่พลังลบพลังลบสำหรับถากูลคืออะไรลูกคือดิ่งพระสุธาครับคือดิ่งพระสุธาเลยคือไม่อยากตื่นเลยคือดิ่งลงไปเลยคำว่าดิ่งเนี่ยคือขยายความได้ว่ามันความรู้สึกเรามันอยู่ต่ำมากๆเลยใช่ไหมคะมันดิ่งลงไปเลยใช่ไหมลูกคุณลุงเดาถูกใช่ไหมคำว่าดิ่งครับมันดิ่งแย่ไหมครับมันแย่ครับคือการที่เราไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไม่อยากทำนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะคะต่อมาบีมละลูกคุณบอกว่าคือการที่ผมดิ่งลงไปบีมละลูกคือความรู้สึกที่มีแต่
แง่ลบไม่มีแง่บวกค่ะคือแบบว่ามันไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยมีคนตอบเข้าคอนเซ็ปต์แล้วบูละลูกบูละลูกบูบูครับบูอยู่ไหมเนาะยังเช้าอยู่เลยคุณลุงดีใจนะเนี่ยที่บูเข้ามาอยู่ครับอยู่ครับพลังลบสำหรับบูคืออะไรครับลูกคนเราไม่ควรมีพลังลบเยอะพลังลบของหนูคืออะไรลูกเช่นลองยกตัวอย่างให้คุณลุงฟังหน่อยว่าถ้าเกิดสิ่งนี้กับหนูจะทำให้หนูมีแต่พลังลบเช่นอะไรบ้างรู้ไหมเช่นไม่ได้ทานข้าวครับไม่ได้ทานข้าวก็จะทำให้เรามีรู้สึกพลังเราน้อยใช่ไหมคะพลังเราลบข้าวเช้าใช่ไหมครับแต่บางคนก็ไม่ทานข้าวเช้านะบางคนลดความอ้วนนะคะก็จะให้ใช้พลังงานจากเมื่อวานก่อนออกจากตอนกลางคืนก่อนนะคะบางคนก็จะไม่ทานข้าวเช้าก็จะเป็นเรื่องปกติอย่างคุณลุงทำไม่ทานข้าวเช้าไม่ได้ครูก็จะรู้สึกมีพลังน้อยเหมือนกันก็คือมีแต่พลังลบก็คือในหัวครูจะนึกถึงแต่กินข้าวกินข้าวกินข้าวครูก็จะทำอะไรได้ออกมาไม่ดีเด็กๆเหมือนที่บีมบอกการที่เรามีพลังลบคือเราไม่มีแรงบันดาลใจนะคะดังนั้นพลังลบของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการสร้างพลังบวกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างครูลุงครูจะสร้างพลังบวกให้ตัวครูในการมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าอ๋อเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะเป็นคนควบคุมมันนะคะเราจะเป็นคนวางแผนมันควบคุมมันให้มันเป็นไปตามทิศทางที่ครูกำหนดครูถึงจะมีพลังบวกในตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูมีพลังลบขึ้นมาเยอะกว่าพลังบวกครูจะกลับมาคิดเอาอดีตของครูนะคะมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจว่ามันจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกนะคะลูกคือฝึกสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับเราเช่นตอนนี้หนูอาจจะได้เกรด3อยู่แล้วนะคะหนูก็สร้างแรงบันดาลใจว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทอม2หนูอาจจะได้เกรด4หรือคนที่ติด0ติดรอเทอมหน้าเราจะไม่ติดสักตัวเลยนะคะหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าถ้าเทอมนี้เราได้เกรด4ทุกตัวเราจะให้รางวัลตัวเองเป็นของ1อย่างนะคะสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ลูกนะเราถึงจะมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจในการทำในแต่ละวันได้ต่อมาหนูควรเรียนทุกวิชาให้ต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ตัวเองเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันมีเหตุผลนะลูกคนที่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันจะทำให้เราขี้เกียจและเราเคยไม่เข้าหนึ่งวิชานี้วิชาต่อไปเราลองไม่เข้าดีกว่ามันจะค่อยๆไม่เข้าไปเรื่อยๆแล้วเราจะถอยห่างจากการเรียนในแต่ละวันไปนะคะควรเข้าให้ต่อเนื่องทุกวิชาทำให้เป็นนิสัยนั่นเองเข้าเรียนให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้เป็นนิสัยเหมือนเวลาเราตื่นนอนเหมือนเวลาเรากินข้าวถึงเวลาเรากินท้องเราจะหิวมากๆทำให้ตัวเองเป็นนิสัยก็คือเรียนให้มันต่อเนื่องต่อมาทบทวนบทเรียนบ่อยๆข้อนี้เด็กๆบางคนไม่เคยทำเลยนะทำไมครูถึงรู้มันผ่านมาจากการเขียนงานส่งครูคุณครูทุกคนเขารู้หมดเลยลูกว่าหนูทบทวนบทเรียนหรือเปล่ามันผ่านจากคำตอบค่ะบางคนอาจจะอ่านคำตอบของเพื่อนนั่นก็คือการอ่านทบทวนแล้วนะบางคนไปอ่านแนวคำตอบของเพื่อนคือการอ่านทวนเนื้อหานะลูกหนูยังได้อ่านนะคะต่อมาสร้างบรรยากาศในการเรียนบางคนห้องสมมติหนูเป็นออนไลน์อ่ะห้องเรียนของหนูตอนนี้มันไม่ใช่ห้องเรียนในโรงเรียนมันเป็นห้องที่บ้านมันเป็นบรรยากาศที่บ้านหนูสร้างบรรยากาศเหมาะกับการเรียนหรือเปล่าล่ะลูกอ่ะหนูสร้างบรรยากาศเหมาะกับการเรียนไหมถ้าบรรยากาศในห้องที่บ้านของหนูนะคะมืดโต๊ะคอมที่หนูใช้เรียนเนี่ยเป็นโต๊ะแบบคอมสำหรับสตรีมเกมเลยพร้อมมากมากนะคะหนูก็จะง่วงแล้วหนูก็อาจจะอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาหนูสร้างบรรยากาศห้องหนูให้น่าเรียนมีสีเขียวร่วมด้วยมีสีเขียวมีต้นไม้ทำให้ห้องสว่างปลอดโปร่งนะคะพร้อมที่จะเรียนอุปกรณ์การเรียนวางไว้ใกล้ๆตัวจัดให้เป็นระเบียบอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเลยลูกเราสร้างบรรยากาศได้นะให้เหมือนในห้องเรียนหรือเอารูปคุณครูไปติดดีไหมเอารูปคุณครูไปติดในห้องในที่เรียนแมนบอกดีบังเอิญเนี่ยหนูปิ้นติดเลยอ่ะหนูปิ้นหน้าคุณครูติดเอาไว้
สมมติจะเข้าเรียนของคุณลุงอันหน้าคุณลุงลอยมาละนะคะจะเข้าเรียนฟิสิกส์หน้าคุณเบนโผล่มาละนะคะอันนี้ก็อาจจะได้นะสร้างบรรยากาศมันทำให้เราตื่นตัวอย่าถึงขั้นนั้นเลยลูกคุณครูก็คุณครูนะคะคุณครูไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุมงคลจะไล่ผีปีศาจออกความขี้เกียจผมติดไว้จริงนะครูจริงหรือเปล่าแมนอย่าทำใช่ครับผมติดหน้าคุณลุงติดหน้าคุณลุงกับคุณเป้ไว้ขอให้ติดตอนลูกครูสวยๆเนี่ยถ้าคุณลุงเจอแล้วมันไม่สวยนะแมนคือแบบโอ๊ยอายเขาครูไม่ใช่ตื่นนอนมาจะได้ตื่นเลยครับโอ๊ยครูใจดีครูไม่เอาหรอกครูไม่นี่หรอกครูไม่ใช่ผีที่แบบมาหลอกหลอนหนูยันตอนตื่นนอนนะเออบอกติดเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะอย่าเอาไว้สร้างบรรยากาศเลยลูกคนโอ้ยคุณรู้ใหม่อีกแล้วบางคนเดี๋ยวเอาปากกาไปเขียนหนวดครูเอาอะไรนะเอาอะไรไปเขียนจิ้มตาครูอย่างเงี้ยไม่เอานะลูกตอนเด็กๆอ่ะคุณรู้เคยทำกับคุณครูนะคุณรู้เคยทำเดี๋ยวพอเป็นครูเป็นครูแล้วเด็กทำครูคืนอ่ะต่อมามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนบ้างไหนใครไม่เคยคุยกับคุณครูเลยคุณครูในโรงเรียนอ่ะลูกที่สอนเราแมนไม่ใช่ละแมนพูดเยอะอยู่โรงเรียนก็พูดเยอะนะในซูมก็มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูบางคนมีดีมากเลยนะลูกทำไมคุณลุงย้ำนะเราควรคุยกับคุณครูบ้างเช่นคุณครูถามอาจจะไม่ได้ถามเราควรอาสาตอบหรือสร้างปฏิสัมพันธ์เช่นเราควรเคยได้คุยคนที่เคยได้คุยกับผู้สอนครั้งหนึ่งแล้วนะลูกหนูจะอยากคุยอีกหนูจะรู้สึกว่าการคุยของเราอ่ะทำให้เราเรียนรู้ไปพูดคู่กับคุณครูเขาด้วยนะคะอย่าอายเลยลูกนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรคุยอะไรวันหนึ่งถ้าเราต้องติดต่อคุณครูเราจะได้ติดต่อได้นะคะเราต้องถามงานอย่างเงี้ยสำหรับบางคนทำได้ดีมากเลยนะไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามครูได้นะคะหรือโดยส่วนใหญ่ครูมีปัญหาตรงไหนครูก็จะทักหาเด็กๆส่งตัวอยู่แล้วนะคะค่ะครูลุงขอบคุณในความร่วมมือที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือออนไลน์นะคะที่เด็กๆให้คำตอบครูลุงมานะคะลูกหรือแม้กระทั่งครูให้ทำอะไรแล้วเด็กๆให้ความร่วมมือกับครูลุงด้วยดีเสมอมาทำให้ครูลุงไม่ต้องเหนื่อยนะคะไม่ต้องเหนื่อยตามไม่ต้องเหนื่อยตามเอกสารหรือทำนู่นนี่นั่นนะคะลูกค่ะขอบใจในส่วนนี้มากๆวันพฤหัสเด็กที่เรียนรอดอหนูไม่ต้องเข้าโฮมรูมนะลูกหนูไปเตรียมตัวเรียนรอดอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะลูกบ๊ายบายไปเตรียมตัวเรียนคาบต่อไปได้เลยนะคะบ๊ายบายลูกทำงานส่งด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเตรียมตัวเรียนจ้าทีละแอลเปลี่ยนเป็นราชินีหิมะแล้วสวยนะราชินีหิมะนะสวยนะองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่เหรอลูกองค์ใหญ่เหรอโอเคแอลตั้งใจเรียนนะแอลลูกค่ะค่ะ